ในส่วนทุกคนที่ไปถ่ายโอ้ใช่ไหมใช่โอ้โหมันล้มแล้วมันไอ้ที่เดียวที่พยายามที่เข้าพยายามร่วมกันพยายามครับแล้วก็อีกสักครู่นึงผมก็จะแกล้งถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมสูงครับแล้วตอนนี้ทั้ง10กว่าคนเอามา10กว่าคนใจมากครับใครคนเดียวโอ้ดีมากกดชูด้วยดูที่งานจะบ้านตอน3คนมันถึงถ่ายมีเสียงรถบ้านตอนนี้นอนจะได้ตัวเราต้องนอนไปข้างในนอนกันข้างในนอนกันไปว่าจะเสียงขึ้นหน่อยเสียงเล็กน้อยที่บ้านเสียงก็จะดูก็ไม่ได้มากก็เราแก้ตัวได้อยู่เท่าไหร่21โอ้คอมมานด์โอ้ก็อย่างไรก็เรียกชวนกันมา4คนก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่มาก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรครับพอหลังจากเกิดเรื่องนี่มันเปิดฉากยังไงกันขึ้นพอหลังเกิดเรื่องปั๊บหลังจากที่พวกนั้นโดนกาดไล่ออกไปข้างนอกมันก็โทรเรียกเพื่อนมาดักไว้ทั้งหมดนะครับเราผมกับเพื่อนมีกันอยู่4คนผมกับคนที่ชื่ออุกิจก็เรียกคุยกันว่าจะให้ผมกับนายอุกิจออกมาก่อนแล้วผมจะทักเฟซไปบอกนายคนแจ็คที่ผู้บาดเจ็บกับนายชาตรีออกมาทีหลังพอตอนนั้นเอาแล้วไปโดนยังไงตอนนั้นตอนที่ออกมาโดนข้างหน้าหรือโดนข้างไหนตอนที่ออกจากผับมากับแจ็ค2คนนะครับเขาก็ดักทางนี้ดัก2ทางเลยเสร็จแล้วเขาก็วิ่งมาถือไม้วิ่งตามมาก็มึงถามว่ามึงตีเพื่อนกูเหรอพวกผมไม่นะครับไม่พวกผมเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปรถเลยพวกมันก็ดักวิ่งตามมาตามเสร็จแล้วแจ็คกับผมก็วิ่งไปคนละทางตอนนั้นเสร็จแล้วพอผมล้มลงผมก็โดนเหมือนแจ็คนะครับแต่มีกาดมาห้ามเลยอันนี้หมายถึงว่าอยู่ข้างหน้าผับเลยไม่ครับวิ่งออกมาแถวเดียวกันนะครับทางตลาดโดนอะไรเย็บตั้งห้างไม่รู้ครับน่าจะโดนมีดกับไม้หน้าสามมีดกับไม้หน้าสามครับกี่คนเนี่ยเข้าไปลุกประมาณตอนที่จำได้วิ่งตามมา3-4 คน3-4 คนครับวิ่งตามผมมาออกมาพร้อมกันครับนี้ครับวิ่งหนีหรือขี่รถจักรยานคือวิ่งออกมาก่อนนะมาดูลาดเราให้เพื่อนว่าอะไรยังไงอะไรนี้ครับแต่ทีนี้ก็เลยบอกเพื่อนให้ออกมาก็ระวังนะไปดูต้นทางนี่ครับแล้วเพื่อนออกมาเพื่อนก็โดนไล่ครับครับเข้าเหมือนกันนะครับก็คือต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนครับใช่แล้วพอสุดท้ายเนี่ยพอไปเห็นเพื่อนนอนสลบอยู่ในตลาดแล้วเป็นยังไงโอ้ตกใจนะครับผมมาดูเพื่อนอยู่เนี่ยโรงพยาบาลนะครับผมก็ตกใจแต่แรกจำไม่ได้เลยว่าไม่ใช่เพื่อนเลยโอ้คิดว่ามันทำนี้รุนแรงโอ้รุนแรงผมว่ารุนแรงมากเจ็บใจอยู่ลึกๆครับที่เห็นเพื่อนโดนแบบนี้ไม่เคยทุกครั้งที่มาพวกผมก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยจนมาถึงตอนนี้ครับมันก็เจ็บใจอยู่ลึกๆครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไงมันมีอะไรที่มากกว่านั้นมองผู้หญิงไม่ไม่ครับไม่ครับพวกผมอยู่กันดีๆครับอยู่ในตอนคือตอนอยู่ในผับพวกผมก็กินเหล้าเต้นกันอยู่ดีๆอยู่แล้วอยู่ดีๆคนแจ็คนะครับก็โดนชกแล้วผมก็เลยว่าจะเข้าไปถามว่ามาชกเพื่อนผมทำไมมันก็ไม่ฟังอะไรดังนั้นมันก็มาต่อยผมแล้วพวกผมก็ต้องป้องกันตัวตอนนั้นครับก็เลยชุลมุนกันอยู่ในผับครับหลังจากนั้นก็แบบเป็นอยู่ในคลิปเลยครับ